คลิปนี้น้ำอิงจะมาลองยิงปืน Deya MK12 ลำกล้อง 9.5 นิ้วนะคะกับลูกกระสุน Leo นะคะจะมาดูกันนะคะว่าระยะหวังผลมันจะอยู่ที่ระยะประมาณเท่าไหร่นะคะน้ำอิงจะมีอุปกรณ์นะคะตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะน้ำอิงจะเอามาต่อลำกล้องนะคะให้ยาวขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะยิงแบบธรรมดาก่อนนะคะจะยังไม่ใส่ไอ้นี้นะยิงแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะคะว่ากลุ่มมันเป็นยังไงระยะหวังผลเท่าไหร่แล้วค่อยมาใส่ไอ้นี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะที่ระยะ30เมตรมาค่ะเดี๋ยวน้ำอิงจะต้องลงเข้าลงไปในดินนะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ30เมตรอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวน้ำอิงจะยิงเป้าซ้ายนะคะแป๊บนึงนะคะเซฟก่อนเป้าซ้ายนะคะอยู่ประมาณ 2-3 เมตรนะคะ 1-2-3 เดี๋ยวน้ำอิงจะลองไปต่อลำกล้องก่อนนะคะน้ำอิงจะเปลี่ยนลำกล้องก่อนนะคะต้องตรงล็อกก่อนเราทำการถอดโช๊คก่อนนะคะโอเคค่ะไปกำลังเปิดขวดวายยังไงก็ไม่รู้นะคะต่อไปเอาลำกล้องนะคะเข้ามาใส่เป็นการต่อลำกล้องนะคะลำกล้องตัวนี้เขามีมาให้กับปืนอยู่แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมเอาโช๊คใส่ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ปืนเรายาวแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวน้ำอิงจะมาใส่กระสุน1นัดยิงระยะเดิมเลยนะคะ30เมตรปะเดี๋ยวจะยิงเป้าขวาเป้าขวากระสุนเข้า1 2 3 4 5เข้าทั้งหมด5นัดนะคะอันนี้ขนาดต่อลำกล้องอ่ะนะ5นัดต่อไปนะคะน้ำอิงจะมาลองยิงที่ระยะ50เมตรนะคะมาจะยิงเป้าซ้ายนะคะเมื่อกี้เอากระดาษไปเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะThank you.
หนึ่งสองสามโดนไปสามนัดเองระยะ50เมตรนะคะจาก9เมตรโดนไป3เมตรอยากลองไกลกว่านี้ไหมไม่ละโอเคค่ะระยะหวังผลมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกิน50เมตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงก็ขอตัวนะคะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะไว้น้ำอิงมีอะไรนะคะเด็กๆอยากมาทดลองยิงกันดูนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะอยากให้น้ำอิงยิงอะไรนะคะลองเม้นมานะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย